พี่น้องพร้อมในการฟังพระคำพระเจ้าไหมครับเอเมนพี่น้องช่วยยิ้มให้คนนงข้างหน่อยครับอ่าเอเมนนะครับพระจนะพระเจ้าเป็นด่งน้ําที่ไหลชโลงลงมาในใจเรานะครับทําให้เรามีความชื่นชมยินดีเมื่อเราได้ฟังพระจนะจของพระเจ้านะครับพี่น้องกี่คนครับได้มีพระคำมพงมาโบทเข้าชูมือขึ้นโอ้โ oh. ห oh. เล่มเล็กเล่มใหญ่เล่มออนไลน์ตามสบายนะครับขอให้มีสักเล่มหนึ่งนะครับเอเมน เราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับแล้วก็เปิดพระนะะพระเจ้าในเช้านี้ในปฐมการบทที่46ครับข้อ2ถึงข้อ5หัวข้อเทศนาวันนี้คือบุรุษผู้ไขว้า,วาพียน้องเดาออกไหมครับว่าคือใครครับปรธมการ46นะครับข้อ2ถึงข้อ5เราจะอ่านไนพร้อมเพรียงกันนะครับพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลโดยนิมิตในเวลากลางคืนว่ายาโคบยาโคบ ยาโคบทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จึงตรัสว่าเราคือพระเจ้าคือพระเจ้าของบิดาเจ้าอย่าก,กลัวที่จะลงไปอียิปเพราะเราจะตั้งเจ้าให้เป็นประชาชาติใหญ่ที่นั่นเราจะลงไปกับเจ้าถึงอียิปและเราจะนำเจ้ากลับมาอีกแน่นอนและโยเซฟจะเอามือปิดตาเจ้ายาโคบก็ยกไปจากเบเอเชบา บรรดาบุตรอิสราเอลก็ให้ยาโคบบิดาและพวกเด็กๆของภรรยาของพวกเขาขึ้นรถที่ฟาโร์ส่งมารับให้เราไปถานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าสลับพระวจนะทุกตอนที่พระเจ้าสมทานแกเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอให้พระคำพระเจ้าเป็นอาหารแห่งจิตวิญ,ญญาณของเราเพื่อให้เราจำเลิญเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ ขอให้าทั้งหลายได้เปลี่ยนจากการเป็นผู้ฟังเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระจะนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอให้มีสักสิ่งหนึ่งสักเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าจะทรงพูดกับเราทั้งหลายเป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นการส่วนตัวเพื่อเราจะกลับใจใหม่และเดินติดตามพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีมากขึ้นและมากขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงมากชื่อว่าจอร์จมูเลอร์นะครับ จอชมูเลอร์เนี่ยเขาได้เริ่มต้นในการอธิษฐานเผื่อเพื่อนห้าคนของเขาเขาใช้เวลาเริ่มต้นในการอาเพื่อเพื่อนห้าคนของเขาเนี่ยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานนะครับเพื่อให้ทั้งห้าคนนี้ได้รับความรอดรู้จักกับพระเยซูคริสต์หลายเดือนต่อมานะครับเพื่อนคนที่หนึ่งของเขาได้มารู้จักกับพระเจ้าสิบปีต่อมา เขายังคงอธิษฐานเพื่อนอีก4คนอย่างต่อเนื่องผ่านไป10ปีอีกสองคนมารับความรอดและเชื่อในพระเจ้าและเขาใช้เวลาถึง25ปีในการอธิษฐานเผื่อเพื่อนอีกสองคนที่เหลือผ่านมา25ปีเพื่อนคนที่สี่ได้มาเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์และเขาใช้เวลาทั้งสิ้น52ปีจนเพื่อนคนสุดท้าย ของเขาได้มารู้จักและรับความรอดในงานศพของเขาเองพห่น้องทีทลากิ่งนี่คือตัวอย่างที่น่าประทับใจมากของผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีความมุ่งมานและปรารถนาที่จะเห็นเพื่อนของเขาได้รับความรอดบางทีเราอาจจะเคยเผชิญกับบางสถานการณ์ในชีวิตหรือบางโจทย์ในชีวิตที่มันดูเหมือนยากดูเหมือนมันท้าทายชีวิอของเรา และบางครั้งเราอาจจะล้มเลิกความตั้งใจนั้นไปกลางคันผมยังนึกถึงการ์ตูนนันหนึ่งที่มีคนวาดภาพไว้เป็นการ์ตูนสองช่องเป็นภาพของคนที่ขุดเข้าไปในเหมืองแล้วก็ตรงปลายทางมีเพชรอยู่เม็ดโตปรกากฏเขาขุดไปถึงอีกประมาณสักครบเดียวก็ถึงแล้วแลวเขาก็รู้สึกว่าสงสัยไม่มีละท้อดีกว่าแล้วก็เลิกไป เพียงแค่เขาอาจจะขุดไปแค่คืบเดียวเขาก็จะถึงจุดหมายถึงสิ่งที่เขาจะปรารถนาแล้วที่น้องวันนี้เราจะได้มารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขาเริ่มต้นชีวิตมาเนี่ยด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเป็นคนที่ขวาคว้าที่ผมตั้งชื่อเรื่องนี้เอาไว้ว่าบุรุษผู้ไขวาคว้าเขาเริ่มต้นชีวิตแล้วเขาใช้ชีวิตหมดไปตลอดทั้งชีวิตของเขาเนี่ยด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความพยายามในการที่จะได้สิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตคนคนนี้ก็คือยาโคบครั้งที่แล้วเนี่ยผมเทศนาไปเรื่องของเอซาวนะครับหลายคนครั้งที่แล้วไม่ได้มาก็จะท้าวความให้ฟังเอซาวกับยาโคบเป็นฝาแฝดกันแต่เป็นฝาแฝดที่มีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วทีเดียวเมื่อครั้งที่แล้วเราฟังเรื่องราวของเอซาว เอซาวที่ผู้ผู้ที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการได้เป็นบุตรหัวปีและพร้อมที่จะรับพระพรทุกอย่างรับสิทธิพิเศษทุกอย่างในชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นเพราะเขาเป็นบุตรหัวปีแต่เขากลับตัดสินใจอย่างผิดพลาดในชีวิตด้วยการเอาอารมณ์เป็นตัวตั้งด้วยการไม่ได้มองการไกลและด้วยการที่ไม่ได้คิดถึงผลที่จะตามมาอย่างรอบคอบเพียงพอเขาตัดสินใจขาย สิทธิบุตรหัวปีนี้เพื่อแรกกับความต้องการทางเนื้อหนังซึ่งเวลานั้นคืออาหารเพียงแค่มือเดียวเขาตัดสินใจละทิ้งสิ่งที่มีคุณค่าอันยิ่งที่พระเจ้ามอบให้โดยกําเนิดแลกกับเพียงแต่ความต้องการทางเนื้อหนังและเราเห็นบทเรียนครั้งที่แล้วไปแล้วว่าการตัดสินใจที่ดีที่จะทําให้ชีวิตเราไปสู่ความสําเร็จจะต้องไม่อยู่ภายใต้อารมณ์ที่แปรปรวน จะต้องมองถึงผลระยะยาวและจะต้องอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าฝ้าแฝดของเอซาวชื่อว่ายาโคบตรงกันข้ามกับเอซาวยาโคบนั้นเป็นบุคคลที่เติบโตขึ้นมาและเขาพร้อมทำทุกอย่างเพื่อที่จะสามารถรับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเขาพร้อมที่จะลงทุนลงแรงมุมานะอุตสาหะต่อสู้ภาคเทียน ทุกคำนี่นึกออกได้ที่เป็นอยู่ในทํานองนี้ยาโคบทำทุกอย่างจริงๆเพื่อจะสามารถไขว้แล้วก็แล้วก็ได้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตบางคนก็นึกว่าเอยาโคบนิสัยไม่ดีนี่ยาโคบโตมาก็ไปเที่ยวแย่งชิงคนนั้นคนนี้มาเป็นความจริงที่ยาโคบนั้นไม่สมบูรณ์และยาโคบก็เคยทำผิดอยู่หลายอย่างทีเดียวในตลอดชีวิตของเขา แต่สิ่งที่น่าสนใจมากคือแล้วทำไมพระเจ้ายังเลือกใช้ยาโคบละ่ะทั้งที่ยาโคบก็มีความไม่สมบูรณ์และไม่เพราะทำผิดอยู่หลายประการแต่พระเจ้ายังคงเลือกใช้ชีวิตของยาโคบยาโคบกลายเป็นหนึ่งในสามของต้นพงพันธุ์แห่งชนชาติอิสราเอลชนชาติพันธสัญญาของพระเจ้าถัดจากอับราฮัมอิสอัหแล้วก็ส่งต่อมาถึงยาโคบยาโคบในช่วงเริ่มต้นชีวิตนั้นเขาไม่ได้สะท้อน ลักษณะของพระเจ้าในชีวิตมากนะักเขามีเพียงแค่ความมนุษย์คนหนึ่งที่มีความมุมาณนะอุตสาหะไขวคว้าทะเยอทะยานอยากได้สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตามเขาเจ้าเล่เขาต่อสู้เขาแย่งชิงเขาสู้กับพระเจ้าแต่พระเจ้ายังคงสามารถมองข้ามจุดอ่อนหรือจุดเสียหล่อนั้นไปได้ แสดงว่าพระเจ้าสมมองเห็นบางอย่างในใจของเขาว่ามีความโดดเด่นมากเพียงพอที่พระเจ้ายังสามารถเลือกใช้เขาได้ให้เขาเป็นชนแห่งพงพันธ์แห่งพันธสัญญาที่นอกเราจึงมองเห็นในในครั้งในในตอนเบื้องต้นนี้ว่าได้เป็นข้อคิดมากว่าเวลาพระเจ้าจะเลือกใช้ใครในในงานของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ดูมองดูความสมบูรณ์แบบ พระเจ้าไม่ได้มองหาความสมบูรณ์แบบในชีวิตของท่านเพราะคงจะมองไม่เห็นใครที่สมบูรณ์แบบนอกจากพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่ได้มองดูว่าท่านดีมากพอหรือสมบูรณ์แบบมากพอแต่พระเจ้าทรงเลือกใช้คนของพระเจ้าที่หัวใจของเขาคำถามคือเราทุกคนห้องประชุมนี้มีจุดอ่อนในชีวิตไหมมีใครบ้างที่ไม่มีจุดอ่อนในชีวิต ผมก็มีจุดอ่อนบางอย่างในชีวิตต่อทุกคนต่างล้วนมีจุดอ่อนบางอย่างในชีวิตแต่พี่น้องพระเจ้าจะสามารถเลือกใช้ท่านได้พระเจ้าสามารถที่จะมองเห็นจุดอ่อนนั้นแล้วมองไปไกลกว่าแล้วลึกกว่าคือมองเห็นจุดโดดเด่นและจุดดีบางอย่างที่อยู่ในชื่อของท่านได้เช่นเดียวกันเมื่อพระเยซูทรงเลือกใช้สาวกสิบสองคนเนี่ยพระเยซูไม่ได้มองหาคนสมบูรณ์แบบ ในช่วงเวลานั้น12คนที่เป็นคนที่มีความอ่อนแอมีความอ่อนไหวมีนิสัยหลายอย่างที่ไม่ได้สอดคล้องพระลักษณะของพระเจ้าแต่พระเยซูยังคงเลือกใช้เขาเพราะเขามีหัวใจที่พร้อมในการติดตามพระเยซูด้วยสุดหัวใจที่น้องโดยหัวใจเหล่านี้แหละคือหัวใจที่พระเจ้าจะสามารถใช้ชีวิตของเราได้ไม่ขึ้นกับจุดอ่อนที่เรามี เพราะนั้นพระเจ้าสามารถช่วยท่านได้ให้ท่านเติบโตขึ้นแล้วก้าวข้ามมาได้แต่การแต่พระเจ้าไม่สามารถบังคับหัวใจของท่านได้ว่าท่านพร้อมที่จะมอบถวายและเดินติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างเต็มใจของท่านหรือไม่นั่นคือส่วนที่ท่านต้องตัดสินใจด้วยตัวเองจุดอ่อนความสามารถที่อ่อนน้อยจุดบกพร่องบางอย่างพระเจ้าสามารถช่วยท่านได้ในการเปลี่ยนแปลงท่าน แต่หัวใจที่ตอบสนองพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเรื่องของท่านเป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านต้องตอบพระเจ้าและพูดคุยกับพระเจ้าที่น้องชีวิตของยาโคบเนี่ยเขาเริ่มต้นมาพร้อมกับการเป็นบุรุษผู้ขวายคว้าอย่างที่ผมได้ตั้งเชื่อ,อไว้จริงๆปรถมบการบทที่25ข้อ24ถึงข้อ26นะครับยาโคบถือกำเนิดมาข้อ25บอกว่า คนแรกคลอดออกมาตัวแดงมีขนอยู่ทั่วตัวจึงตั้งชื่อว่าเอสาวภายหลังน้องของเขาก็คลอดออกมามือของเขาจับส้นเท้าของเอสาวไว้เขาจึงตั้งชื่อว่ายาโคยาโคนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาจับส้นเท้านี้ตามตัวอักษรเลยนะดีนะว่าสมัยนี้เขาไม่ตั้งชื่อลูกตามคาแรคเตอร์ที่ลูกปรากฏออกมานะ้ท่านอาจจะมีชื่อบางอย่างที่ประหลาดอัศจรรย์ก็ได้ ปากงออะไรเงี้ยหน้าง,งอพ่อแม่ของยาโคบตั้งชื่อว่าเขาจับส้นเท้าไว้หรือแปลแบบหนึ่งคือเขาหลอกเพราะว่ายาโคบเริ่มต้นคลอดออกมาเนี่ยก็แสดงอาการแล้วว่าจะทำอะไรบางอย่างกับพี่ชายแล้วตั้งชื่อยาโคบว่าเขาหลอกแล้วก็เหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงในชีวิตของยาโคบและเอสาวยาโคบนั้นไขว่คว้าที่จะอยากจะได้สิทธิบุตรหัวปี เขารู้ว่าเขาเป็นน้องเขาไม่ได้รับสิทธิ์นี้แต่เขาอยากจะได้สิทธิ์บุตรหัวปีเขาเห็นคุณค่าสิทธิบุตรหัวปีเขาก็เลยไปหลอกเอซาวประมรัฐการบทที่25ซึ่งเราได้ฟังในครั้งที่แล้วในข้อ31บอกว่ายาโคบ,บอกว่าขายสิทธิบุตรหัวปีของพี่ให้ฉันวันนี้ก่อนสิแน่นอนเราไม่รู้ว่ายาโคบ แกล้งทำอาหารยั่วเอซาวหรือเปล่าตอนที่เอซาวกลับจากการล่าเนื้อเราเราไม่สามารถจะไปเดาเหตุการณ์ในอดีตได้แต่เรารู้ว่ายาคบคงจะเห็นโอกาสมาถึงแน่ๆแ,และด้วยการที่เขามีใจอยากจะได้สิทธิบุตรหัวปีอยู่แล้วแล้วก็เห็นเอซามีอาการท่าทางอยู่ในภาวะที่หน้ามืดอยากจะกินให้ได้ยาคบจึงฉวยโอกาสนี้และเพื่อที่เขาจะคว้าสิทธิบุตรหัวปีนั่นมา ข้อเสียมสายาโคบบอกว่าสาบานให้ฉันวันนี้ก่อนเอซาวจึงสาบานให้และขายสิทธิบุตรหัวปีของเขาแก่ยาโคบและเมื่อยาโคบนั้นเติบโตขึ้นเขาต้องหนีออกมาเพราะว่าเอซาวนั้นรู้สึกตัวเองถูกหลอกหลายต่อหลายครั้งทั้งสิทธิบุตรหัวปีแล้วก็พรที่จะได้จากคุณพ่อยาโคบก็แย่งเอาไปอีกยาโคบจึงหนีออกมา ประมมกาลบทที่29ข้อที่18เนี่ยยาโคบไปพบกับสาวคนหนึ่งชื่อว่าราเชลและอยาก,กแต่งงานกับเธอและยาโคบก็ใช้ความมุมานะที่จะไขว่คว้าราเชลมาให้ได้ยาโคบใช้เวลาถึง7ปีในการเป็นคนรับใช้ลาบันเพื่อจะได้ลูกสาวของเขามาคือราเชลพระคัมภีร์บอกว่ายาโคบก็รักราเชลเขาบอกลาบันว่าฉันจะรับใช้ท่านเจปี เพื่อได้ราเชลลูกสาวคนเล็กของท่านก่อนหน้านั้นนั้นลาบันหลอกยาโคบยาโคบอยู่ในชีวิตที่หลอกคนอื่นแล้วก็ถูกคนอื่นหลอกอยู่ในภาวะแบบนี้ตลอดเวลาลาบันนั้นหลอกใช้ยาโคบให้ทำงานอยู่เจปีเพราะถึงเวลาที่ต้องยกบุตรสาวให้ก็แกล้งพาพี่สาวของราเชลคือนางเลอาเนี่ยเข้าไปห้องหอ หลอกว่าเป็นลาเชลยาโคบตื่นมาก็นึกว่า mm. อ้าวนี่เป็นลาชลบอกว่าไม่ใช่กลายเป็นพี่สาวคือนางเลอาก็เลยไปทักทวงลาบันทาไมหลอกเขาว่าฆ่าได้ยังไงเราก็ตอบว่าโอ้มันเป็นธรรมเนียมของคนแถวนี้ว่าจะให้น้องแต่งงานก่อนพี่ไม่ได้ก็เลยยกพี่ให้ก่อนเลยในเวลาต่อมาเมื่อยาโคบทํางานให้กับลาบันมากขึ้นก็มีความเจริญก้าวหน้าแล้วยาโคบก็ไปหลอกลาบันอีก เพื่อจะได้สมบัติของลาบันมาเขาอยากได้สมบัติเพื่อเขาจะสามารถตั้งตัวและเป็นครอบครัวที่มีความมั่งคั่งเขาก็ไปแกล้งไปจัดการในทางพัน,พนธุก,กรรมในในสมัยนั้นประมกาสามสิบข้อใส่ญญสองบอกว่าคือวันนี้ฉันจะไปตรวจด,ดูฝูงสัตว์ของลุงทั้งหมดฉันจะคัดแกะที่มีจุดและด่างทุกตัวออกจากฝูงคัดแกะดําทุกตัวออกจากฝูงแกะและแพะด่างกับแพะที่มีจุดออกจากฝูงแพะ ให้สัตว์เหล่านี้เป็นค่าจ้างของฉันยาโคบใช้เวลาอยู่หลายต่อหลายปีในการทำพันธุกกรรมพิเศษในเวลานั้นทำให้มีการโยกย้ายฝูงสัตว์สุดท้ายมายาโคบได้ฝูงสัตว์ที่ดีที่สุดไปแล้วลาบันหรืออยู่เพียงแค่ฝูงสัตว์ที่มีปัญหาเหลืออยู่ยาโคบมุมานะมากภาคเพียรมากหาวิธีการอะไรก็ได้เพื่อจะสามารถมีสมบัติยึดมาจากลาบัน เอามาหมดทั้งลูกสาวสองคนคนรับใช้แล้วก็ฝูงสัตว์นี่คือชีวิตของยาโคบและเมื่อเขาเดาเนินชีวิตต่อไปเขาก็ต้องไปประชิญหน้ากับเอซาวพี่ชายของตัวเองที่ตัวเองไปหลอกมาในสมัยเด็กเขาต้องเดินทางผ่านในเวลานั้นแล้วเขามีความรู้สึกกดดันและตึงเครียดมาเขาจึงพยายามอีกครั้งหนึ่ง ที่จะขอการอภัยจากเอสาวปฐมการสิบข้อ7-8็ดถึงแปดพมิว่ายาโคบมีความกลัวแล้วก็ทุกข์ใจยิ่งนักเพราะเขาต้องมาเชิญหน้ากับเอสาวและเอสาวเป็นชนชาติใหญ่แล้วเพราะว่าเป็นนักรบในเวลานั้นยาโคบมองว่าเอสาวน่าจะสามารถใช้กองทัพมาทำลายตัวเขาเองลูกเมียครอบครัวตระกูลสมบัติทั้งหมดได้โดยที่ไม่ยากอะไรเลย เขาจึงใช้ความพยายามอย่างยิ่งพระมีบอกว่ายาโคบจึงแบ่งคนออกทั้งหลายที่มาด้วยและฝูงแพะแกะฝูงโคฝูงอูดและออกเป็นสองพวกและคิดว่าถ้าเอซาวมาถึงพวกหนึ่งและฆ่าเสียพวกที่เหลือจะหนีไปได้นี่คือความกดดันในชีวิตของยาโคบเขาต้องต่อสู้ดินน้นรนแล้วก็มุมานะที่จะประสบความสำเร็จแม้กระทั่งการได้รับการยอมรับ และกัดอภัยจากพี่ชายของตัวเองและถ้าเป่นน้องอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้น้องจะเห็นความพยายามมากเมื่อยาโคบ,บเชิญหน้ากับเอซาวเขาเดินไปเจ็ดก้าวก็ก้มลงกราบหนึ่งครั้งเดินไปอีกก็ก้มลงกราบอีกเดินก็ก้มลงกราบจนกระทั่งถึงตัวเอซาวเพื่อพยายามอย่างยิ่งว่าทํำยังไงก็ได้ให้เอซาวหายโกรธแล้วก็ให้อภัยเขาและสิ่งเหล่านั้นก็เป็นผลขึ้นมาจริงๆเมื่อเอซาวพบกับยาโคบก็ได้คืนดีกัน แลยาโคบก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรจากการต้องเผชิญหน้ากับเอซาวผู้ที่ถูกยาโคบแย่งชิงสิ่งสําคัญไปซะทุกอย่างในชีวิตใน,ในช่วงเวลาต่อมายาโคบก็ยังคงไขว่คว้าต่อไปเขาขว่คว้าหาการอวยพรจากพระเจ้าด้วยประถมการบทที่32ข้อ25ข้อ28เนี่ยเหตุการณ์นี้ยาโคบเผชิญหน้ากับบุรุษผู้หนึ่ง ลรวบอกว่าบุรุษผู้นั้นเห็นว่าเอาชนะยาโคบไม่ได้ก็แตะที่ข้อต่อสะโพกของยาโคบขณะที่ปล้ำสู้กันข้อต่อสะโพกของยาโคบก็เคลื่อนยาโคบก็กอดคนนั้นไว้บุรุษที่มาจากพระเจ้าไว้กอดแล้วจะไม่ปล่อยจนกว่าจะอวยพรเขาพระเจ้าจะไม่ปล่อยจนกว่าจะอวยพรเขาพระเจ้ายาโคบก็ตื้อท่าเดียวตื้อย่างเดียวขอววาถ้าอวยพรขอให้อวยพรข้าด้วยยาโคบคงอยู่ในความรู้สึกว่าตัวเอง อยากจะได้การอวยพรของพระเจ้าคงอยู่ในภาวะที่ที่ไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้นอกจากการอวยพรที่มาจากพระเจ้ายาโคบก็กอดชายคนนั้นเอาไว้ข้อ28บอกว่าบุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบอีกต่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชัยชนะนี่คือจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งของชีวิตยาโคบ ยาโคบถูกเปลี่ยนชื่อพระเจ้าเปลี่ยนชื่อเขาใหม่จากชื่อ,อที่แปลว่าที่แปลว่าผู้หลอกลวงเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ต่อสู้กับพระเจ้าและได้ชัยชนะอีกต่างหากที่น้องที่ราที่เราเห็นเรื่องราวของยาโคบมาถึงเวลานี้เนี่ยเราอาจจะมองรู้สึกว่ามองเห็นข้อเสียของยาโคบอยู่เหมือนกันว่าเขาขี้โกงเจ้าเล่ห์หลอกลวง ขี่ขโมยเห็นอะไรหลายอย่างที่เป็นจุดเสียของยาโคบทีเดียวแต่เราเห็นจุดดีมากที่ผมอยากจะให้เราทุกคนได้มองเห็นในเรื่องนี้แล้วก็เห็นเป็นข้อคิดสัชีวิตของเราเช่นกันว่ายาโคบเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆของคนคนหนึ่งที่มีความมุมานะมีความอุตสาหะและภาคเพียรและมีความตั้งใจปถนาทําทุกอย่างให้สําเร็จเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจและมุมานะสูงมาก เขาเห็นคุณค่าสิ่งใดเขาจะพยายามทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเขาเห็นคุณค่าบุตรการเป็นบุตรหัวปีเขาทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาเขาเห็นคุณค่าราเชลเขาทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ราเชลมาเขาเห็นคุณค่าสมบัติของลาบันเขาทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สมบัติลาบันมาเขาเห็นคุณค่าการต้องเอาชีวิตลอดและการต้องขอการอภัยจากเอซาวเขาทําทุกอย่างเพื่อให้เอซาวอภัยกับชีวิตของเขา เขาเห็นคุณค่าพระพรจากพระเจ้าเขาทําทุกอย่างกอดไม่ปล่อยเพื่อให้ได้พระพรที่มาจากพระเจ้าเราเห็นข้อดีตรงนี้ของยาโคบแต่สิ่งที่เป็นจุดผิดพลาดของยาโคบเช่นเดียวกันก็คือเขาแม้เขามีความตั้งใจที่เป็นเลิศเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่พลาดคือเขาใช้วิธีการที่ผิด เขาใช้วิธีการที่ผิดอยู่เสมอเขาอยากได้สิทธิบุรหัวปีเขาก็ไปหลอกมาเขาอยากได้พรเขาก็ไปกอดเอาไว้สู้กับพระเจ้าเขาอยากได้อะไรเขาก็ไปหลอกกันมาไปโกงกันมาอยู่ตลอดเวลาเขามีความตั้งใจที่เป็นเลิศมีความมุมานะที่เป็นเลิศซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนแบบอย่างมากแต่จุดผิดพลาดของเขาคือวิธีการของเขานั้นผิดพลาดดูเหมือนว่าทุกสิ่งที่เขาทำมาตลอดชีวิตของยาโคบเนี่ย เขาใช้พลังของความมุมานะพลังของความอุตสาหะภาคเพียรเนี่ยเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองเขาอยากได้เขาอยากได้แล้วก็เขาอยากได้ตลอดชีวิตของยาโคบเนี่ยเขาทำทุกอย่างตั้งแต่เกิดมาออกจากท้องแม่ก็อยากได้ความเป็นบุตรหัวปีแล้วจับข้อเท้าเอซาวตามมาติดๆไม่ปล่อยให้ห่างไปไหน ชีวิตเขาพยายามดิ้นรนทุกอย่างเพื่อจะทําเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองสัมากจนบางครั้งเขาอาจจะลืมนึกถึงน้าพระทยัยอันสูงสุดที่พระเจ้ามีต่อตัวเขาก็ได้ในตลอดเรื่องราวของยาโคบเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่คู่กันไปคู่กันมาระหว่างยาโคบทําบางอย่างด้วยตัวเองกับการที่พระเจ้ามาพบกับยาโคบเป็นการส่วนตัว ทุกครั้งที่ยาโคบพยายามทําหลายอย่างด้วยตัวเองเอาชนะแย่งชิงแล้วเขาก็ตกอยู่ในความกังวลใจอยู่ในภาวะที่ตึงเครียดพระเจ้าก็มาเยี่ยมเยียนเขาแล้วก็มาย้ำเขาด้วยด้วยข้อความเดิมตลอดว่าเจ้าจะเป็นพงพันใหญ่เจ้าเกิดจะเป็นเชื้อสายที่เชื้อสายแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้ามาย้ำในจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ที่มีต่อยาโคบอยู่ทุกครั้งที่เขาดำเนินชีวิต แม้เขาดิ้นรลนหาสมบัติดิ้นรลนหาภรรยาดิ้นรลนหาชื่อเสียงดิ้นรลนหาพรดิ้นรลนหาอะไรต่างๆการยอมรับเนี่ยแต่พระเจ้าไม่ลืมที่จะมาย้ําในข้อความหลักในน้ำมไทยหลักที่พระเจ้ามีต่อตัวเขานั่นคือการเดินในแผนการของพระเจ้าและไปสู่เส้นทางแผนการของพระเจ้าและพี่น้องเมื่อเรามองเห็นในช่วงท้ายของชีวิตยาโคบที่เราได้อ่านพระคัมภีร์มา ในตอนต้นในช่วงท้ายของชีวิตยาโคบเนี่ยในที่สุดแผนการนำบาไทัยของพระเจ้าเนี่ยกับเส้นทางของยาโคบก็มาบรรจบกันสักทีในที่สุดก็มาบรรจบกันสักทีพระเจ้าทรงมาเยี่ยมเยียนยาโคบในช่วงที่เขาแก่ชราแล้วหลังจากที่โยเซฟที่เป็นลูกชายของยาโคบคนหนึ่งถูกขายไปแล้วก็หายสาบสูญไปในอียิปต์ โยเซฟจำเริญจเริญขึ้นในทางพระเจ้าและในทางการทํางานที่อียิปต์จนกลายเป็นผู้ปกครองผู้บริหารรองจากฟาโรในอียิปต์และเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดการการานาอาหารยาโคบส่งลูกๆไปซื้อข้าวที่อียิปต์โยเซฟเห็นพี่น้องมาถึงก็หาทางให้พี่น้องทั้งหมดมาอยู่ที่อียิปต์และสุดท้ายเมื่อความปรากฏยาโครบรู้ว่าโยเซฟยังไม่ตาย โยเซฟส่งคนมาเพื่อจะมาเชิญยาโคบให้ไปอยู่ที่อียิปต์นั่นเป็นสิ่งที่ยาโคบอาจจะไม่ต้องการก็ได้ในในชีวิตของเขายาโคบอาจจะไม่ต้องการไปอยู่ที่อียิปต์เพราะถ้าเราเคยอ่านพระคัมภีร์ในก่อนหน้านี้สมัยของอิสอัคบิดาของยาโคบเนี่ยอิสอัคก,ก็เคยเคยคิดจะไปอยู่อียิปต์เหมือนกันเมื่อเกิดการกราน,า,นาหารแต่ครั้งนั้นพระเจ้ามาสั่งห้ามไม่ให้อิสอัคไปอียิปต์ ให้ยังคงอยู่ที่คณะอันต่อไปและในครั้งนี้เหตุการณ์ก็เหมือนกับมาย้อนรอยเดิมลูกชายตนเองโยเซฟอยู่ที่อียิปติดต่อขอให้ยาโคบและครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อียิปตยาโคบอาจจะไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ก็ได้นั่นไม่ใช่ความอยากได้ของยาโคบนั่นไม่ใช่ความสิ่งที่อยากยาโคบอยากจะได้มางั้นเขาอาจจะไม่มีความมุมานะเขาอาจจะไม่มีความกระตือรือนในการไปอยู่อียิป์ก้เพราะเขาไม่อยากไป เพราะเขาเคยเห็นหรืออาจจะเคยได้รับทราบข่าวคราวสมัยพ่อของเขาว่าอย่าไปที่อียิปต์แต่ในครั้งนี้พระเจ้ามาเยี่ยมเยียนยาโคบแล้วก็บอกยาโคบว่าจงไปที่อียิปต์จงไปที่นั่นเราจะอวยพรจะให้เป็นชนชาติใหญ่ที่นั่นที่น้องและครั้งนี้ยาโคบนั้นเชื่อฟังพระเจ้ายาโคบเชื่อฟังพระเจ้าเขายอมให้พระเจ้าทรงนำชีวิตเขาอย่างแท้จริงสักที เขายอมให้พระเจ้าทรงนำเขาแม้ในสิ่งที่เขาอาจจะไม่อยากได้แม้ในสิ่งที่เขาอาจจะไม่อยากทําแต่เขายอมพระเจ้าเขาใช้ความมุม,มานะของเขาแล้วเขายอมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าบทธมการบทที่46ข้อ3ถึงข้อ4ที่เราอ่านไปแล้วบอกว่าพระองค์จึงตรัสว่าเราคือพระเจ้าคือพระเจ้าของบิดาเจ้าที่น้องข้อความนี้ยาวเขได้ยินมาตลอดทั้งชีวิตเลย แต่ยาคบอาจจะละเลยไปก็ได้พรอยู่ว่ายากลัวที่จะลงไปอียิปต์เพราะเราจะตั้งเจ้าให้เป็นประชาชาติใหญ่ที่นั่นเราจะลงไปกับเจ้าถึงอียิปต์และเราจะนําเจ้ากลับมาอีกแน่นอนและโยเซฟเจะมือปิดตาเจ้าที่น้องในถึงเวลานี้เนี่ยยาโคบเนี่ยจากบุรุษที่ไขว่คว้าเนี่ยเขากลายเป็นบุรุษแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าไปที่เรียบร้อย เพราะการย้ายไปอียิปต์คือจุดเริ่มต้นของการได้เป็นชนชาติใหญ่ที่แท้จริงการที่เขาได้ราเชลมาการได้สมบัติมามันยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นอันแท้จริงในการเป็นชนชาติใหญ่ตามแผนการของพระเจ้าแต่การไปอียิปต์ต่างหากคือจุดเริ่มต้นที่เขากลายเป็นชนชาติใหญ่ยาโคบเปลี่ยนจากการอยู่เพียงแค่อยู่เพื่อตนเองเนี่ยเขากลายเป็นการคนที่อยู่เพื่อแผนการของพระเจ้าจะสําเร็จในชีวิตของเขา เพราะการไปอียิปต์ในครั้งนั้นนะครับทําให้อิสราเอลเนี่ยสามารถเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวจนกลายเป็นประชาชาติใหญ่ได้อย่างที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เพราะหากยังคงอยู่ในคาณะอันนะครับยาโคบเป็นเพียงแค่ครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งเท่านั้นเองอยู่ท่ามกลางชนชาติในคณะอันที่มากมายโอกาสก่อร่างสร้างตัวกลายเป็นชนชาติใหญ่นั้นเป็นไปได้ยากและไม่ง่ายเลยตรงกันข่า,าก,การไปอยู่ที่อียิปต์ แม้อิสราเอลจะเป็นเพียงแค่ครอบครัวเดียวแต่เขากลับได้รับโอกาสได้รับผลดีมากกว่าโยเซฟอยู่ที่นั่นและในเวลานั้นเนี่ยอียิปถูกปกครองโดยคนต่างชาติซึ่งมีนโยบายในการเปิดกว้างให้คนชาติอื่นที่ไม่ใช่คนอียิปเนี่ยมันมีบทบาทในการปกครองได้โยเซฟก็เลยขึ้นเป็นผู้ปกครองในอียิปตได้และเป็นช่วงเวลาเดียวเท่านั้นของประวัติศาสตร์อียิปตที่ยอมให้คนต่างชาติมีบทบาทในการปกครองอียิป และเปิดพื้นที่ให้คนต่างชาติมาอาศัยมาขยายพงพันุ์จนมีคนเป็นแสนเป็นล้านในอียิปต์ได้และในเวลาต่อมาเมื่อคนอิสราเอลมีมากเพียงพอพระเจ้าก็ทรงขยับอีกครั้งหนึ่งให้คนอียิปต์ต้องไล่คนอิสราเอลกลับบ้านไปยังคานาอันนี่คือแผนการที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นในครอบครัวของยาโคบคือการพาเขาไปยังอไปยังอียิปต์และให้เขาได้อยู่ในการคุ้มครองของโยเซฟ ของฟาโรในเวลานั้นซึ่งเปิดรับคนต่างชาติพอดีแล้วเขาจึงมีโอกาสขยายครอบครัวจนกลายเป็นพงพันธใหญ่ในเวลาอีกเป็นร้อยปีต่อมาที่น้องที่ล้างยิ่งนี่คือจะเป็นจุดเริ่มต้นของยาโคบในการเป็นบุรุษแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าเขาไม่เพียงเป็นเพียงแค่บุรุษที่ไข,ขว่คว้าหาสิ่งต่างๆมาเติมให้ตัวเองแต่เขาพร้อมที่จะเดินไป ในแผนการของพระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่น้องเราเห็นข้อคิดอยู่สองอย่างในพระคำทำเทศนาในเช้าวันนี้ว่าให้เราเป็นคนที่เป็นนินสัยที่ดีแบบยาโคบนั่นคือการเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มุมานะเป็นคนที่ทำทุกอย่างต้องประสบความสำเร็จไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆถ้าเราอยากจะเป็นคนเรียนหนังสือให้ดี ต้องอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆเอ่ไหม,มครับอย่ายอมแพ้สิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางข้างหน้าถ้าเราจะสร้างโบสถ์เราก็ต้องอย่ายอมแพ้เอ่ไหม,มครับอย่าเลิกราง่ายๆอย่ารู้สึกว่าโอ้ยผ่านมาต้้งสองเดือนแล้วยังไม่เห็นเสาเข็มขึ้นเลยเลิกดีกว่าเดี๋ยวจัดแจงคืนเงินดีกว่าไม่ได้นั่นไม่ใช่นิสัยที่ดีที่พระเจ้าจะทรงโปรดพอพระทัยในชีวิตของเรา ให้เราเป็นคนที่มุมานะในการทำงานของพระเจ้าที่น้องคนในโลกนี้จำนวนมากประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการที่เขาเป็นอัจฉริยะโดยกำเนิดแต่เกิดจากเขามีความมุมานะและไม่ยอมแพ้โทมัสเอดิสันเขาเคยพูดบอกว่าความอาัจฉริยะเนี่ยของเขาเนี่ยครับเกิดจากแรงบันดาลใจเพียงแค่2%อีก98%นี่เกิดจากหยาดเหงือ่อ ที่น้องชีวิตเราไม่ได้สําเร็จโดยอาศัยเพียงแต่บางอย่างที่มันเกินของความพยายามของเราแต่เราต้องมีความมุมานะแล้วก็พยายามอย่างที่สุดด้วยถ้าเราอยากจะประกาศเป็นพยานกับเพื่อนอย่าให้เรายอมง่ายๆว่าโอ้ผ่านไาแค่2ปี3ปี5ปีเพื่อนยังไม่เชื่อพระเจ้าให้เราดูตัวอย่างของจอร์จมุลที่เราที่ผมได้เล่าไปแล้วใช้เวลาทั้งชีวิตอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเราอย่างต่อเนื่องจนเขามารู้จักกับพระเจ้า ถ้าเราอยากจะมีแต่จะมีครอบครัวอย่าเพียงแต่เป็นคนที่หวานไปเรื่อยๆแต่ไม่เอาจริงกับใครสักคนเพราะนั่นเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งครอบครัวที่ถูกต้องในน้ำพระทัยพระเจ้าดูตัวอย่างยาโคบเป็นตัวอย่างเอาไว้ว่าใช้เวลาตั้ง14ปีถึงได้ภรรยามาผมก็ใช้เวลา7ปีในการได้ภรรยามา <laughs> ว้า oh. แล้วก็อีกเจปีในการมีลูก14ปีเจปีรู้จักกันและเจปีในการแต่งงานก็คล้ายๆย,ยาโคบเหมือนกันเราต้องเป็นคนมุมานะในการทํางานต่างๆเรียนต้องเรียนให้มันดีถ้าเราทํางานทาอาชีพการเงินอย่าเป็นคนยอมแพ้อะไรง่ายๆเอ่ไหมครับอย่าเป็นคนยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาอะไรง่ายๆดูตัวอย่างของยาโคบเอาไว้เขามุมานะเขาอยากที่จะทํางานต่างๆให้เป็นให้ดีให้ได้ ถ้าวันนี้ใครที่พระเจ้าทรงเรียกท่านวาหยท่านมีเมล็ดพันธุ์ของการเป็นผู้เทศนาในอนาคตอย่าล้มเลิกอย่ายอมแพ้ง,ง่ายๆเมื่อเทศนาครั้งแรกแล้วไม่มีใครฟังมุมาณะต่อไปผมเทศนาครั้งแรกในชีวิตผมเนี่ยล้มเหลวไม,ม่เป็นท่าไม่เป็นซักท่าเลยจะก,กี่ท่าก็ตามพูดไม่รู้เรื่องเทศีวีถูก,ถก แล้วก็มีมีแต่คนบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เปน็นว่าสอบตกนะตอนนั้นเพราะมีไปเรียน,กกนพระคมพีก็ต้องสอบเทศนาใช้ไม่ได้เลยอยู่ในเกณฑ์ใช้ไม่ได้นะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในดๆไ,ได้ในการเทศนาแต่ผมก็ไม่ยอมเลิกในสิ่งเหล่านะั้นถ้าพระเจ้าจะทรงใช้ผมผมก็ต้องพยายามปรับปรุงตัวให้ได้ถ้าวันนี้ท่านใดพระเจ้าทรงเล้าใจท่านให้เป็นผู้นำน้ำ,นำสการ ล้วท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างในการนำรัศการที่ดีไม่ได้อย่างที่อาจารย์ดิวเคยบอกใช่ไหมบอกว่าเป็นคนร้องเพลงแล้วหาดนตรีเล่นไม่ตรงกับกับอาจารย์ดิวในการนำก็คือตัวเองผิดผิดขีนนี่เองนะฮะแต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงได้ว่ามุมานะแล้วก็ไม่ยุบไม่ล้มเลิกความตั้งใจจนกลายเป็นผู้นำมัสการที่ดีมากในเคื่จากเราที่ต้องเห็นด้วยไหมครับอย่าล้มเลิกเมื่อท่านเจอปัญหาอะไรบางอย่าง สามีภรรยามีปัญหาครอบครัวกันในบางเรื่องอย่าล้มเลิกสัญญาที่ให้กันไว้ตอนแต่งงานว่าจะดูแลกันไปตลอดชีวิตอย่ายอมให้ปัญหาบางอย่างที่เผชิญหน้ากันเผชิญกันอยู่เพียงเล็กน้อยทําให้ต้องหักพันสัญญาที่พระเจ้าทรงผูกเอาไว้มุมาณะในการทํางานต่อไปเอเมนนะครับใครที่พระเจ้าทรงโปรดเรียกท่านให้เป็นผู้รับใช้เป็นศีบานในอนาคต ท่านอาจจะเริ่มต้นจากการมีชีวิตที่เป็นดูแลคนได้น้อยมากหรือดูแลใครไม่ได้เลยแต่ถ้าถ้าเกิดพระเจ้าทรงเรียกท่านก็ขอให้พระเจ้าทรงโปรดทํางานในตัวท่านได้ด้วยเช่นเดียวกันขอให้เรามีความมุมานะไม่แพ้อะไรง่ายๆนักศาสนาศาสตร์คนหนึ่งนะครับชื่อว่าจอห์นคาวินนะครับจอห์นคาวินเนี่ยเป็นคนที่มีผลอย่างมากต่อศาสนศาสตร์ในวงการคริสเตียนในยุคสมัยหลังจากมาตินลูเธอร์หลังยุคปฏิรูป เขาทำอะไรหลายอย่างมากปรากฏว่าเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคไขข้อ,อกเสบนะครับแล้วก็ไมเกรนขั้นรุนแรงซึ่งหน้าทำให้หน้าทำให้เขาต้องหยุดพักผ่อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีผลในการถ่ายทอดคำสอนได้อย่างดีแต่ปรากฏว่าตรงกันข้ามเขากลับมุมานะและยังคงเทศนาสั่งสอนเขียนหนังสือแล้วก็เป็นผู้ที่บริหารเมืองเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ถึง25ปีด้วย แม้เขาต้องมีต้องป่วยเป็นโรคไขข้ออกเสบลุนแล้วไมเกรนรุนแรงก็ตามนี่คือความมุมานะที่เราเห็นได้จากคนของพระเจ้าแล้วเราเห็นตัวอย่างของยาเขาอยากให้พี่น้องเรียนแบบในในวันนี้ว่าให้เราเป็นคนมุมานะบอกคน,นข้างมุมานะครับอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆถ้าคิดจากเรามีเป้าหมายว่าเราจะเปิดสิบบทพี่น้องกี่คนที่จะไม่ยอมแพ้บอกเอเมน ถ้าพระเจ้าบอกข้จากของเราว่าโบสถ์นี้จะมีสิบโบสถ์และจะมีหนึ่งโบสถ์ที่มีคนเป็นพันพี่น้องกี่คนที่เชื่อพระเจ้าอย่างนี้บ้างบอกเอเมนแม้เราจะเห็นผลยังไม่เกิดขึ้นในเวลาสั้นแต่ถ้าพระเจ้าสัญญาพระองค์จะทำตามสัญญาอย่างแน่นอนกี่น้องนักศนึกษาท่านอาจจะตั้งเป้าในโรงเรียนว่าเราจะเห็นมีกี่คนเห็นกลุ่มแค่เห็นหลายคนเห็นเพื่อนมาเชื่อพระเจ้าเห็นครัวใาจามาเชื่อพระเจ้าอย่ายอมแพ้ง่ายๆเอเมนครับ อย่าปิดแคร์อย่าปิดชมรมทิ้งเพราะว่าไม่มีใครมาแต่มุมานะ้อาออกไปประกาศข่าวประเสริฐแลวท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหลายคนเคยบอกผมว่าอยากจะเป็นนักเขียนอยากเป็นนักเขียนอยากเขียนหนังสืออยากที่จะสามารถที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพได้ผมรู้จักอยู่คนหนึ่งแต่ชีวิตเขาเนี่ยโอ้โหลุ้มลุกคลุกคานมากเพราะว่าการเป็นนักเขียนมันเลี้ยงตัวเองยากมากยากมากในในใน,ในเมืองไทย เขาทําอาชีพหลายอย่างมากแล้วก็แต่ทุกอาชีพของเขาเนี่ยเขาจะเลือกอาชีพที่สามารถมุ่งไปสู่การเป็นนักเขียนได้แม้มันจะลําบากมากก็ตามแล้วผมก็เอาใจช่วยเขาว่าด้วยความมุ่งมั่นนี้วันหนึ่งเขาจะสําเร็จอย่างแน่นอนวันหนึ่งชื่อเขาจะปรากฏในหนังสือและเขากระจะกการเป็นนักเขียนที่สามารถเลี้ยงตัวและมีชื่อเสียงในสังคมนี้ได้ถ้าเขาไม่ล้มเลิกซะก่อน พี่น้องคนจนํานวนมากมีความฝันคนจนํานวนมากมีความตั้งใจคนจนํานวนมากมีนิมิตแต่คนที่จะไปถึงความฝันได้คือคนที่มีความมุมานะเท่านั้นตน้องคือที่มีความมุมานะเอาจริงเอาจังและไม่ยอมแพ้เราเห็นจากชื่อของยาโคบเราเห็นในสิ่งที่สองที่ในชื่อของยาโคบในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ว่าเขามีนิสัยที่มุมานะ ซึ่งเราควรจะเรียนแบบแต่เรื่องที่สองที่เราเห็นในตอนท้ายคือว่าแม้ว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงก็ตามและแม้ผ่านเวลามานานขนาดไหนแต่ถ้าเรามีความตั้งใจจริงกับพระเจ้าพระองค์จะพาเราไปถึงแผนงานของพระองค์อย่างแน่นอนเราเห็นชื่อของยาโคบใช่ไหมว่าแม้เขาจะต้องล้มลุกคลุกคลานในหลายเรื่องในชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนถูกหลอกหลอกคนอื่นแล้วถูกเขาหลอกกลับมาบ้างเนี่ย แต่สุดท้ายปลายทางถ้าเขามีความจริงใจแล้วเขายังคงยึดมั่นในทางพระเจ้าสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพระเจ้าจะสามารถใช้เขาได้อย่างแน่นอนและพระเจ้าก็ใช้เขาอย่างแท้จริงในช่วงในช่วงท้ายของชีวิตเขาที่น้องเองก็เช่นเดียวกันนะครับแม้วันนี้ท่านอาจจะเป็นคนที่มีอะไรหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคอยู่ในชีวิตท่านอาจจะมีข้อบกพร่องเหมือนอย่างตัวยาโคบ ท่านอาจจะมีจุดอ่อนหลายอย่างเหมือนอย่างชีวตของยาโคบแต่ถ้าท่านเองยังคงยึดมั่นในพระเจ้าและจริงใจกับพระเจ้าและมีความปราถนาให้พระเจ้าทำบางอย่างในชีวิตท่านที่สุดท้ายในเวลาของพระเจ้าจะมาถึงตัวท่านอย่างแน่นอนท่านจะเป็นคนหนึ่งที่มีผลต่อคนจำนวนมากได้วันนี้อาจจะไม่เห็นในช่วงเวลาสั้น แต่อย่าเพิ่งยอมแต่อย่เพิ่งย่อท้อแล้วก็ยอมแพ้และล้มเลิกความตั้งใจเดินติดตามพระเจ้าต่อไปเอเมนไหมครับบางคนมีความตั้งใจดีในการทำบางสิ่งบางอย่างทำโครงการที่ดีบางอย่างถ้าไานต้องมาเชิญกับแรงท้าทายแต่อยากให้ท่านได้ตั้งใจต่อไปในการทำการของพระเจ้าเอเมนนะครับอขอพระเร้างรงอวยพรวันนี้ให้เราได้ รับตัวอย่างของชีวิตของยาโคบในด้านที่ดีของเขาวันนี้ขอพระประสงช่วยเรานี้ไหมครับว่าให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้เราเป็นคนที่มุมานะอุตสาหะภาคเพียรไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆถ้าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีเราจะขอพระเจ้าช่วยเราให้มีกําลังในการทําสิ่งเหล่านั้นได้ขอพระเจ้าช่วยเหลือถ้าเราเป็นพ่อแม่ให้เรามุมานะในการ สั่งสอนลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงให้เรามุมาณนะในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าถ้าเราเป็นคนในครอบครัวให้เรามุมาณนะอุตสาหะในการเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐกับคนในครอบครัวของเราถ้าเรามีของประทานบางอย่างในชีวิตเราให้เรามุมาณนะภาคเพียนบากบัน่นในการให้พระเจ้าทรงใช้ชีวิตเราและใช้ได้มากขึ้นเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าให้เราปธิฐานกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ